คุณช่วยบอกรักฉันหน่อยสิผมทำงานอยู่นะผมไม่สะดวกภรรยาของคุณโทรมาอีกแล้วเหรอคะผมจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการแอบหนีมีมาเที่ยวโกหกมันดันพร้อมนี่พร้อมมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะไม่จริงฉันไม่เชื่อใครโทรมาตอนนี้วะฮัลโหลครับที่รักว่าไงครับฮัลโหลค่ะตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วคะผมก็อยู่ที่ทำงานนะสินี่ตอนเนี้ยผมไม่ว่างเลยนะแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะพร้อมคะคุณช่วยบอกรักฉันหน่อยสินี่คุณผมทำงานอยู่นะผมไม่สะดวกแค่นี้ก่อนนะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะค่ะงั้นเรากลับมาเจอกันที่บ้านนะคะครับภรรยาของคุณโทรมาอีกแล้วเหรอคะใช่ครับเมื่อไหร่คุณเนี่ยจะเลิกกับเขาแล้วก็มาอยู่กับฉันแทนล่ะคะคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการนี่คือการปนลงมาจากรถแบบนี้ลงมาสิใจเย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งวุ่นไปนะคะลงมาสิคุณครับใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้พวกเราก็ลงมาแล้วครับมีอะไรก็คุยกันดีๆนะครับคุณคะคุณอยากได้อะไรเนี่ยเอาไปให้หมดเลยนะคะขอแค่อย่าทำอะไรพวกเราก็พอค่ะเอากระป๋องนึงมาสินี่ครับนี่ค่ะไม่ใช่หน้าที่ของฉันเอาของมีค่าทุกอย่างใส่ในกระเป๋าให้หมดแล้วในตัวของพวกแกเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมที่มันมีค่ามากกว่านี้เอามาใส่ฉันให้หมดไม่มีแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วครับเหลืออยู่แค่มือถือของผมงั้นก็มือถือของแกเนี่ยมาให้ฉันสิไม่ได้ครับผมต้องใช้มือถือเครื่องนี้ติดต่อกับเมียของผมเมียของผมเนี่ยเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็บอกไปสิว่ามันหายแล้วให้มาซื้อเครื่องใหม่ให้ถ้าแกไม่ให้ฉันแล้วก็คุณครับใจเย็นก่อนนะครับมือถือเครื่องนี้ผมให้คุณไม่ได้จริงๆคุณรู้ไหมครับว่าเมียของผมเนี่ยเขาทำงานอย่างหนักกว่าจะได้มือถือเครื่องนี้มาแล้วของมีค่าเนี่ยผมก็ให้คุณหมดแล้วขอร้องนะครับอย่าเอามือถือของผมไปเลยนะครับดูจากภายนอกเนี่ยแกดูเป็นคนดีจังเลยนะแต่แกก็ทำให้ฉันแปลกใจว่าทำไมแกเนี่ยถึงได้มานอกใจเมียแกแบบนี้นี่คุณจะขโมยของก็ขโมยไปสิจะมายุ่งเรื่องของเราทำไมปูปากฉันไม่ต้องการความเห็นจากแกถ้าพวกแกไม่ให้ฉันหรอกก็พวกแกโดนดีแน่คุณคะฉันขอร้องแล้วค่ะอย่าทำอะไรเราเลยนะคะขึ้นรถฉันบอกให้ขึ้นรถไงขึ้นนี่คุณคะหยุดถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยกูอยู่แกเนี่ยโดนดีแน่มาเนี่ยขึ้นขอร้องล่ะอย่าทำร้ายผู้หญิงนะครับพูดปากได้หรือยังคุณปล่อยเขาไปเถอะขังเขาไว้แบบนี้มันอันตรายนะครับแกจะเงียบได้เมื่อไหร่ก็ได้ผมเงียบก็ได้แต่เรามาคุยกันดีๆนะขอร้องเถอะปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับของมีค่าทุกอย่างเนี่ยผมก็ให้คุณไปหมดแล้วและอีกอย่างผมก็มีลูก2คนที่ต้องดูแลนะครับสงสารผมเลยที่หน้าสิวหน้าขวัญแบบนี้ถ้าเป็นพูดเรื่องลูกความจริงเนี่ยแกนั่นแหละแอบหนีเมียมาเที่ยวโกหกนั่นด้านโกหกอะไรกันเมียของผมเนี่ยเขาทำงานอยู่แล้วนี่ก็เป็นเพื่อนของผมผมแค่ออกมาหาเพื่อนก็แค่นั้นแค่เพื่อนงั้นเหรอก็ใช่แต่บังเอิญว่าผมตกหลุมรักเพื่อนอะแต่ว่าการที่ผมรักเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผมรักเมียตัวเองน้อยลงนะครับตกลงแกเนี่ยจะเลือกใครกันแน่อย่าบอกนะว่าจะจับปลาสองมือไปเลื่อยไหมคือผมก็รักเมียตัวเองแหละและผมก็รักเพื่อนของผมเหมือนกันคุณครับความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกนะแต่ฉันว่าคุณเนี่ยควรหาห้ามใจตัวเองซะบ้างนะคะดาคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมตกใจหมดเลยฉันเสียใจมากเลยนะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันทำงานเพื่อลูกและเพื่ออนาคตของเราแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ฉันไม่อยากเชื่อเลยอะว่าจะปลอมตัวมาจับหัวตัวเองเนี่ยนะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณโกหกผมใช่ไหมโกหกว่าไปทำงานแต่สุดท้ายก็มาตามผมตลอดได้แน่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคุณเองฉันไม่ให้เปิดไปออกมาครับมาครับเราไปกันเถอะเออไปเลยนะฉันเนี่ยก็ไม่อยากเห็นหน้าพวกแกเหมือนกันยิงก็ร้ายจ่ายก็เร็วเอากระเป๋าพวกแกเนี่ยขึ้นไปเลยนะมาครับขึ้นรถทำไมข้าวของฉันและกระเป๋าถึงมาอยู่นอกบ้านล่ะทำไมเปิดไม่ได้อ่ะกุญแจคนละดอกกันเหรอพร้อมคะเปิดประตูให้ดาหน่อยพร้อมคะนี่คุณจะหน้าด้านกลับมาอีกเหรอทำไมฉันเข้าบ้านไม่ได้อ่ะก็ดูสิ่งที่คุณทำเมื่อกี้สิมันยังกับโจรแล้วใครหน้าไหนจะกล้าให้คุณเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ต่อแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของฉันนะคะทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้ผมไม่สนบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของผมแล้วผมเนี่ยก็รับไม่ได้ที่คุณทำแบบนี้แล้วก็ไม่ไว้ใจใครกันแน่ที่ไว้ใจไม่ได้ฉันไม่เถียงนะที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของคุณแต่ว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนี่ยฉันเป็นคนจ่ายคุณจ่ายแล้วไงผมบอกแล้วไงว่าบ้านหลังเนี่ยมันต้องเป็นของผมเออฉันโง่เองแหละที่หลงเชื่อคุณตั้งแต่แรกผมลืมบอกไปเพราะบ้านหลังเนี้ยมันเชื่อผมตั้งนานแล้วแล้วเราสองคนเนี่ยก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็เอาลูกมาให้ฉันดูแลไม่ลูกเนี่ยต้องอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าที่เนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างฉันไม่เถียงหรอกนะคะที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าลูกฉันเป็นคนดูแลและรับผิดชอบทุกอย่างแม้แต่ผ้าอ้อมคุณยังเปลี่ยนให้ลูกไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างนะคะงานการคุณเนี่ยก็ไม่มีทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วฉันเนี่ยจะไว้ใจคุณดูแลลูกได้ไงแล้วไงมันจะไปยากอะไรผมก็แค่หาผู้หญิงที่อยากอยู่กับผมแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำหน้าที่นี้แทนก็แค่นั้นไม่ได้นั่นมันลูกของฉันฉันไม่ยอมให้ใครมาดูแลลูกและมาวุ่นวายกับลูกเด็กค่ะไปคุณรีบกลับไปได้ละผมไม่อยากเสียเวลาด้วยพี่โปรดช่วยให้ฉันได้อยู่กับลูกและดูแลลูกอย่าให้เราต้องพลัดพรากจากกันเลยนะคะฮัลโหลค่ะพี่อยู่บ้านไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวดาจะรีบไปหานะคะดาฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอมีอะไรหรือเปล่าคะอย่าบอกนะคะว่าจะไล่ฉันออกขอร้องแล้วค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะทำไมเธอถึงคิดว่าฉันเนี่ยจะไล่เธอออกล่ะฉันเห็นสีหน้าของคุณดูเครียดๆนะคะไม่มีอะไรหรอกตอนนี้เนี่ยกิจการของฉันเนี่ยไปได้ดีมากๆเลยนะและฉันจะเปิดอีก3สาขาฉันเห็นว่าเธอเนี่ยทำงานได้ดีไม่มีที่ติเลยนะขอบคุณนะคะว่าแต่คุณหลิวมีอะไรให้ช่วยไหมคะบอกฉันได้นะคะคืออย่างนี้นะฉันจะให้เธอเนี่ยดูแลอีก2สาขาที่เปิดใหม่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้และฉันหวังว่าเธอเนี่ยคงทำได้ทำได้ค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะฉันจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้รถเธออีก1คันเอาไว้ไปใช้งานนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้สะดวกมากขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะใช่นี่ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันจะเอาบ้านและลูกของฉันกลับคืนมาแค่นี้ก่อนนะคุณครับผมเช็ดรถให้คุณสะอาดมากเลยนะครับนี่ค่ะฉันให้ขอบคุณมากเลยนะคะคนเช็ดกระจก
คุณไม่น่าเลยไม่น่าทิ้งมันไปเลย